วันนี้เรามีเมนูฟักทองกรอบไข่เค็มมาฝากกันค่ะวิธีทำฟักทองกรอบไข่เค็มใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะน้ำคนผสมให้เข้ากันนำฟักทองลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ฟักทองที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเทน้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับไข่แดงเค็มงาขาวคั่วน้ำเชื่อมน้ำผัดให้เข้ากันใส่ฟักทองทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟค่ะตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบต้นหอมซอยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูฟักทองกรอบไข่เค็ม